นี่ของประเทศนอร์เวย์ใช่จะเป็นยังไงประเทศจุดยังไงคืออะไรแบบเป็นเสาให้รู้ว่าเป็นของประเทศอ๋อไอของประเทศนอร์เวย์ใช่แล้วมีอะไรไหมมีอะไรอีกไหมเป็นอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นแบบให้คนรู้ว่านี่เป็นประเทศนอร์เวย์อ๋อเป็นสาวที่บอกนี่ใช่ไหมบอกว่าเป็นอ๋อเท่านี้ใช่ไหมใช่โอเคถ้าหิมะตกทับถนนมันจะท่วมถนนไปหมดเลย แล้วจะมองเห็นสีแดงมันจะมีสองข้างใช่ไหมคะแล้วจะรู้ว่าถนนอยู่ตรงไหนบ้างแหละครับมีแค่นี้อะค่ะประเทศเรานะลูกอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์เอาไว้เป็นระยะแบบเวลาคนนอร์เวย์เขาชอบเดินเล่นนะครับแล้วเขาปักเอาไว้ว่าบ้านเราอยู่ห่างจากกี่ป้ายกี่เสาครับอย่างเงี้ยมีทางแล้วคิดอย่างนั้นเหรอครับโอ้แล้วค้นมาจาก Google ป่ะคิดเองครับอ๋อคิดเองนั่นเดียวเหรอคน Google ไม่เจออ๋อคน Google ไม่แล้วนัทคิดว่ามันเป็นอย่างอื่นได้อีกไหมลูกป้าว่าอันนี้มันเหมาะกับเสาสำหรับบ้านนัทแหละนัทจะได้นัทได้ไม่หลงทางกับบ้านแบบว่ากี่เสากี่เสาถ้านัทเดินไปแล้วปั๊บมันถอนออกเสานึงนัทเลยบ้านเลยแหละกลับบ้านไม่เจอแล้วนัทคิดว่ามันเป็นอะไรได้อีกคะลูกนัทเห็นไหมบนเสาข้างบนมันมีขอบสีอีกต่างหากที่ไม่ใช่สีแดงนัทคิดว่าเขาไว้ทำอะไรห้ามลอกนะนัทคิดว่าเขาไว้ทำอะไรลูกโอ้นัทคิดว่าคนนอร์เวย์ก็ชอบเดินเล่นสงสัยต้องถามอาจารย์เหน่งแล้วจริงเปล่านัทรู้แค่นี้ครับโอเคนัทได้คำตอบแค่นี้ค่ะก็เป็นถ้ามองอย่างนี้นะอันเล็กมันเป็นเสาเล็กๆน่าจะเป็นดูแรงลมด้วยมั้งนะแล้วก็แบบเหมือนกันขอบถนนเนี่ยเพราะถนนเห็นถนนเขาเป็นแบบดินแยกๆเนาะเขาไม่มีขอบถนนน่ะอาจจะแบบยังไงอะรู้ว่ามันเกี่ยวกับแรงลมแล้วก็ไม่เห็นมีช่วงหิมะตกเลยเป็นไปได้ไหมเขาไว้วัดแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินน่ะนั่นแหละมันเหมือนแผ่นดินไหวด้วยใช่เวลานั้นความรู้สึกของเล็กนะเพราะไม้มันอ่อนมากไม้มันอ่อนเวลาแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็จะโยกมันจะเห็นชัดมันจะเห็นชัดกว่าแรงต้นไม้เพราะแรงต้นไม้อาจจะคิดว่าลมพัดแต่ถ้าเป็นการลักษณะไม้แท่งนี้ซึ่งมันเหมือนแรงเหมือนเตือนพวกภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติและคิดอย่างนั้นนะสำหรับเล็กเพราะเล็กมีความรู้สึกว่าไม้มันบางมากไม้มันบางมากแล้วมันเหมือนมันอ่อนได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันน่าจะแบบถ้ามีไม่รู้ว่านอร์เวย์ก็มีแผ่นดินไหวหรือเปล่าไงก็ใช่ไงมีภูเขามีภูเขาไฟหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีแผ่นดินไหวไหมเพราะถ้าเกิดว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะแผ่นดินมันไหวนิดหน่อยอ่ะไม้ตัวนี้มันน่าจะปึ้ง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 บอกระดับให้ชาวบ้านซึ่งไม่ใช่คนในเมืองที่มีการวัดริกเตอร์หรือว่าตามข่าวสารอาจจะเดินทางหรือทำอะไรอยู่ตรงนั้นจะเห็นไม้อะไม้สั่นไม้สั่นมันอาจจะได้กระตุ้นได้ว่าอันนี้เขาเรียกอะไรนั่นแหละเตือนว่าอันนี้ต้องเตรียมระวังแล้วนะใจเจ๊คิดถึงเจ๊คิดถึงงั้นแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบทั่วไปเขาก็จะบอกว่าวัดเขตถนนวัดอะไรอย่างนี้สำหรับคนขับรถไปมาก็จะเห็นแล้วว่าอาจจะมีระบบสั่นสะเทือนเห็นพื้นดินมันเนี่ยเห็นไหมเวลานั้นคือพอมันสะเทือนเขาก็แฝงไปแฝงมาไม่รู้นะไม่รู้จะมาตอบไหม